เปิดอายุต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคู่ชีวิตที่เลือกเป็นแม่ของลูกเรียกได้ว่าหลายคงทราบดีว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาถนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิธิมลิ้มเจริญรัตน์โดยปัจจุบันทิมพิธาเกิดวันที่5กันยายนพ.ศ. 2523ปัจจุบันอายุ42ปีย่างเข้า43ปีวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคู่ชีวิตที่เลือกเป็นแม่ของลูกห่างกันมากถึง7ปีวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2530ปัจจุบันอายุ36ปีเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยมีชื่อเสียงจากผลงานภาพยนตร์เรื่องซีซั่นเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย